เฮ้ยธรรมราชเก่งเหรอว่าไงเก่งๆครับเก่งๆเก่งทั้งในเปล่าไอ้ธรรมราชโธ่ว่าดิเขาไม่ได้บอกพนักงานสอบสวนก็งงเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องเหมือนกับรับคดีอื่นๆกับกลายเป็นว่าเฮ้ยอยู่ดีโผล่มาเจอพวกแบบญาติสนิทมิสหายเขาพี่ก็ไปยืนมองว่าเนี่ยพี่มาแล้วไม่เห็นมีใครเดินเข้ามาด่าพี่สักคนพี่ก็ยืนมองหน้าอยู่ก็ถ้าจะด่าก็เดินมาด่าเลยคนจริงอ่ะเขาไม่ด่ากันในเฟซหรอกคนจริงคือเดินมาแล้วด่าเลยถ้ากล้านะเดินมาผมรออยู่สุราษฎร์ไม่ต้องรอเพราะกูไปแน่เพราะพี่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยหลบคนอยู่แล้วนัดวันที่1ใช่มั้ยอ่ะก็จะไปวันที่1ไม่ใช่ประเภทนัดวันที่1แล้วไปก่อนไปหลังไม่เอาเลอะเทอะหลายเป็นข่าวพีคของวันนี้กันเลยทีเดียวกันท่านผู้ชมเมื่อจู่ๆก็มีรายงานด่วนมาว่าพ่อแม่และเด็กเชื่อมจิตนะคะรวมถึงทนายความเนี่ยย่องเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.ทองหล่อแบบกระทันหันทำเอาพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะหลังจากที่จบรายการโหนกระแสที่ช่อง3ก็รีบเดินทางมาติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองทันทีค่ะซึ่งก่อนหน้าที่คุณหนุ่มกัญชัยค่ะจะเดินทางมานะคะคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งก็ได้แว้นมอเตอร์ไซค์ค่ะมารอก่อนแล้วขณะที่สื่อมวลชนนะคะหลายสำนักพอทราบข่าวก็รีบลงพื้นที่กันทันทีสืบเนื่องมาจากหลังจากที่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะทนายอนันชัยชัยเดชได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวด่วนระบุว่าข่าวด่วนขณะนี้ทราบข่าวว่าพ่อแม่เจ้าลทธิเชื่อมจิตและเจ้าลทธิเชื่อมจิตแอบมามอบตัวที่สน.ทองหล่อเจ้าข้าเอ๋ยขณะที่ต่อมาค่ะเพจโหนกระแสนะคะก็ได้รายงานว่าด่วนมีรายงานว่าพ่อแม่เด็กชาย8ขวบเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ทองหล่อเวลานี้จากนั้นค่ะทางเพจโหนกระแสก็ได้มีการไลฟ์สดปักหลักเกาะติดสถานการณ์ที่สน.ทองหล่อนะคะด้านทนายธรรมราชนะคะทนายความฝั่งของครอบครัวน้องไนท์เชื่อมจิตค่ะก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเป็นภาพที่ตนเองถูกคนอื่นแอบถ่ายโดยเขียนแคปชั่นว่าจะถ่ายรูปก็ไม่บอกกันเลยนะจะได้เสยผมซะหน่อยจากกรณีก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมเมื่อวันที่16เมษายนนะคะนายภูดิษฐ์หรือว่าคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนั่นเองดาราและผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้มอบอำนาจให้นายพรศักดิ์ทนายความส่วนตัวนะคะแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อให้ดำเนินคดีอาญากับนายพิชยะอายุ53ปีและนางสาวณัฐพรอายุ49ปีรวมไปถึงเด็กชายไนซ์อายุ8ปีโดยกล่าวหาว่าร่วมกันดูหมิ่นด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุเกิดทั่วราชอาณาจักรไทยและที่อาคารมารีโนทาวเวอร์กรุงเทพตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่12เมษายนซึ่งพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อได้รับคำร้องทุกข์เป็นคดีอาญาเลขที่ 608/2567 โดยต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อนะคะได้ทำการสอบสวนผู้กล่าวหาพร้อมทั้งได้มีคำสั่งเรียกให้นายพิชยะและนางสาวณัฐพรในฐานะบิดามารดาและเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายไนซ์ร่วมกันนำบุตรนะคะซึ่งอยู่ในความปกครองไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.ทองหล่อและส่งตัวเด็กชายไนซ์ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73วรรค2ประกอบระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องหาว่ากระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดต่ออายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรับโทษทางอาญาพุทธศักราช2555โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางผู้ปกครองของน้องไนซ์ได้นัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อว่าจะเข้ามาให้ปากคำในวันที่4ถึง5มิถุนายนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นัดหมายเจ้าหน้าที่พม.ในวันที่5มิถุนายนเพื่อเข้ามาร่วมสอบปากคำเด็กแต่ปรากฏว่าเมื่อพ่อและแม่ของเด็กเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทันหันในวันนี้ทำให้ทางคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งซึ่งเดิมนะคะมีกำหนดต้องมาร่วมออกรายการโหนกระแสเทปเจ้าหนี้ในวันนี้ค่ะก็เลยรีบเดินทางด่วนมาที่สน.ทองหล่อนะคะเช่นเดียวกันกับพิธีกรหนุ่มกัญชัยนะคะก็หลังจากที่จบรายการโหนกระแสของช่อง3แล้วเนี่ยพี่หนุ่มก็รีบเดินทางติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเช่นกันค่ะซึ่งระหว่างที่กลุ่มเชื่อมจิตอยู่กันที่สน.ทองหล่อนะคะทางเพจนิรมิตเทวสุติก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์แซบค่ะเย้ยคุณหนุ่มกัญชัยนะคะด้วยข้อความที่ว่าเทพบุตรลงมากัญชัยไม่ทนเปิดศึกทองหล่อใครจะอยู่ใครจะไปจากนั้นนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพของน้องไนซ์ขณะเล่น XO อย่างสบายใจค่ะพร้อมกับมีเสียงของน้องไนซ์พูดด้วยว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงน้องไนซ์สบายดีกำลังเล่น OX อยู่ทุกคนสู้ๆนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่สบายดีกำลังเล่น OX อยู่ทุกคนสู้ๆนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่สบายดีกำลังเล่น OX อยู่ทุกคนสู้ๆนะ
ด้านของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะเมื่อเดินทางไปถึงสน.ทองหล่อนะคะก็ได้เข้าไปสังเกตการพร้อมกับสอบถามสถานการณ์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ชี้แจงว่าทางครอบครัวเด็กชื่มจิตและทนายเข้ามาพบเจ้าหน้าที่แบบกระทันหันไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้าเขาสอบติดสอบไปเลยเขาเข้าเลยมาก็ควรแจ้งผมด้วยมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาติดต่อไปคนที่มาแจ้งความร้องทุกข์หรืออะไรที่นั่นเนี่ยหลังจากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะซัดหนักเรื่องที่ไม่มาตามวันนัดทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยวุ่นกันเลยทีเดียวพร้อมกับฟาดกลุ่มเชื่อมจิตนะคะว่าไม่เห็นมีใครเดินมาด่าสักคนเลยนั่งเฉยๆตนก็ยืนมองหน้าอยู่ถ้าจะด่าเนี่ยก็มาด่าเลยคนจริงเขาไม่ด่ากันในเฟซคนจริงเนี่ยคือเดินมาด่าแล้วเลยถ้าดูอยู่เนี่ยตนยืนอยู่ตรงนี้นะเดินมาด่าได้เลยก็ก่อนหน้านี้มีการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาของทนายด้วยมาก่อนเหมือนใช่ครับก็เหมือนกันนะก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาตามวันนัดก็มาก่อนก็คือเขินเหรอเขินเหรอหรือไงก็ไม่ต้องเขินหรอกเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปนะสุราษฎร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนัดแรกคือก็เป็นไต่สวนมูลฟ้องจริงๆตัวจำเลยยังไม่ต้องไปนะแต่พี่จะไปแต่พี่จะไปพี่จะไปเมื่อกี้ได้พูดอะไรกับพนักงานสอบสวนบ้างครับก็ไม่ได้พูดอะไรฮะพี่ก็แค่บอกว่าถามถึงความคืบหน้าทางคดีแล้วก็แปลกใจว่าทำไมก็ถึงมาวันนี้ทั้งที่ไม่ได้มีการนัดเอาไว้ก่อนเขาก็ไม่ได้บอกพนักงานสอบสวนครับเขาไม่ได้บอกพนักงานสอบสวนก็งงเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องเหมือนกับรับคดีอื่นๆนะกับกลายเป็นว่าเฮ้ยอยู่ดีโผล่มาอะไรเงี้ยซึ่งนัดเอาไว้แล้ววันที่5หรือวันที่4และที่สำคัญที่สุดคือเขานัดพม.ไปด้วยแล้วพอมาก่อนปุ๊บพม.ก็ทำยังไงไม่ได้เจอเขาอยู่ข้างในฮะแต่เจอพวกแบบญาติสนิทมิตรสหายเขาพี่ก็ไปยืนมองว่าเนี่ยพี่มาแล้วเห็นมีใครเดินเข้ามาด่าพี่สักคนเขาก็นั่งเฉยๆครับก็นั่งเฉยๆก็พี่ก็ยืนมองหน้าอยู่ก็ถ้าจะด่าก็เดินมาด่าเลยทำไมต้องมาด่าดีคนจริงอ่ะเขาไม่ด่ากันในเฟซหรอกคนจริงคือเดินมาแล้วด่าเลยเนี่ยพี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาดูอยู่ผมยืนอยู่ดีนะเดินมาด่าผมได้เลยผมไม่แจ้งความด้วยเดินมาด่าผมเลยถ้ากล้านะเดินมาผมรออยู่ก่อนที่จะบอกว่ารอไปสุราษฎร์ไปแน่ตามนัดคือวันที่1กรกฎาคมจริงๆเนี่ยตนไม่ต้องไปเพราะว่าเป็นจำเลยที่เขาฟ้องมาแต่จะไปนัดวันที่1ก็จะไปวันที่1ไม่ใช่นัดแล้วไปวันอื่นไม่เอาเลอะเทอะแต่ว่ารอสุราษฎร์นะสุราษฎร์สุราษฎร์ไม่ต้องรอเขาคงไปแน่วันไหนครับวันไหนครับจริงๆเนี่ยตามหมายคือวันที่1กรกฎาคมนะฮะแต่จริงๆเนี่ยนัดวันที่1กรกฎาคมเนี่ยจริงๆอ่ะตัวพี่ยังไม่ต้องไปเพราะพี่เป็นจำเลยที่เขาฟ้องมาแต่พี่จะไปเพราะพี่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยหลบคนอยู่แล้วนัดวันที่1ใช่มั้ยอ่ะก็จะไปวันที่1ไม่ใช่ประเภทนัดวันที่1แล้วไปก่อนไปหลังไม่เอาเลอะเทอะขณะที่ก็ยังได้มีรายงานด้วยนะคะว่าทางครอบครัวเชื่อมจิตและทนายค่ะได้มีการเผชิญหน้ากับคุณหนุ่มกัญชัยทางทนายธรรมราชก็ได้โพสต์ Facebook เรื่องกฎหมายนะคะว่ามาตรา76เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมเด็กหรือเยาวชนหรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนบทบัญญัติในมาตรานี้เป็นการควบคุมเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะแม้ไม่มีบทกำหนดโทษการฝ่าฝืนบทบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้แต่พนักงานสอบสวนที่ชอบเอาตัวผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนให้สื่อมวลชนถ่ายภาพเพื่อเป็นผลงานหรือสนองความต้องการของนักการเมืองหญิงบางคนก็เสี่ยงต่อการถูกดำเนินการทางวินัยหรืออาจถูกผู้เสียหายเล่นงานฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้และใต้คอมเมนต์นะคะก็ได้โพสต์ข้อความต่ออีกว่าพรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2553พ้นกำหนด180วันจากที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาทำให้มีผลยกเลิกพรบจัดตั้งศาลเยาวชนพุทธศักราช2534สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นอกจากปรับปรุงอำนาจหน้าที่และโครงสร้างของศาลเยาวชนและครอบครัวกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องเหมาะสมแล้วยังมีบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนสตรีและบุคคลในครอบครัวรวมทั้งกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีความเข้มข้นและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีและเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีแต่ไม่ถึง18รวมถึงครอบครัวโดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะมีการขยายขอบเขตการคุ้มครองจากเดิมที่เป็นเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยนอกจากนั้นยังได้เพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนใน
ในการเผยแพร่ข่าวและภาพของเด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัวที่เป็นคู่ความในศาลด้วยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1มาตรา76เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมเด็กหรือเยาวชนหรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่าด้วยกระทำความผิดเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนบทบัญญัติในมาตรานี้เป็นการควบคุมเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะแม้ไม่มีบทกำหนดโทษการฝ่าฝืนบทบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายฉบับนี้แต่พนักงานสอบสวนที่ชอบเอาตัวผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนมาให้สื่อมวลชนถ่ายภาพเพื่อเป็นผลงานหรือสนองความต้องการของนักการเมืองหญิงบางคนก็เสี่ยงต่อการถูกดำเนินการทางวินัยหรืออาจถูกผู้เสียหายเล่นงานฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้2มาตรา130ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกภาพแพร่ภาพพิมพ์รูปหรือบันทึกเสียงแพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือโฆษณาข้อความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจทำให้บุคคลอื่นรู้จักตัวชื่อตัวหรือชื่อสกุลของเด็กหรือเยาวชนนั้นหรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติการกระทำความผิดหรือสถานที่อยู่สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้นความในวรรคหนึ่งมิได้ใช้บังคับแก่การกระทำเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยได้รับอนุญาตจากศาลหรือการกระทำที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการบทบัญญัติในมาตรานี้เป็นการขยายขอบเขตการคุ้มครองการห้ามเผยแพร่ข่าวและภาพของเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหารวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่อาจทำให้บุคคลอื่นรู้จักตัวชื่อตัวหรือชื่อสกุลของเด็กหรือเยาวชนซึ่งกฎหมายฉบับเดิมคุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นจำเลยในศาลเท่านั้นตามมาตรา136ในการโฆษณาไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวห้ามมิให้ระบุชื่อหรือแสดงข้อความหรือกระทำการด้วยประการใดๆอันจะทำให้รู้จักตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็นจำเลยเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลบทบัญญัติมาตรานี้เป็นไปตามกฎหมายฉบับเดิมที่ต้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นจำเลยในศาลนอกจากการขยายขอบเขตการคุ้มครองดังกล่าวแล้วยังมีการเพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนจากเดิมจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา192การพัฒนากฎหมายฉบับนี้ให้เข้มข้นขึ้นก็เพื่อคุ้มครองเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวมิให้ถูกละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนั้นสื่อมวลชนที่ชอบเผยแพร่ข่าวและภาพด้วยความเคยชินหรือตกเป็นเครื่องมือหาเสียงของนักการเมืองหญิงพึงระวังเพราะว่าอาจจะถูกดำเนินคดีด้วยโทษจำคุกที่หนักมากยิ่งขึ้นขณะที่เสียงของชาวเน็ตค่ะที่กำลังเกาะติดสถานการณ์นะคะก็บอกให้รีบๆออกมาเผชิญหน้ากับสื่อหน่อยนะคะอย่ามัวตลบอยู่หลังเด็กอย่ามัวแต่เก่งแต่ปากค่ะอาทิยังจะขยันโพสเก่งครับทำไมไม่ไปเจอพี่หนุ่มเขารออยู่การกระทำไม่เก่งเหมือนปากเลยครับทนายฝากบอกแม่หน่อยออกมาได้แล้วพุทธศาสนิกชนรออยู่ของจริงนี่ก็อย่าไปกลัวเขามาถ่ายพ่อกับแม่แล้วก็ทีมแอดมินค่ะแน่จริงเนี่ยก็ออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือได้แล้วเก่งให้เหมือนในไลฟ์หน่อยครับคุณทนายเดินออกมาให้สัมภาษณ์หน่อยสิอยากเห็นวันนี้จะออกมาไหมครับหรือว่าพักที่สอนอเลยเขาไม่ได้ถ่ายเด็กจ้าเขารอพวกคุณค่ะซึ่งในระหว่างที่สื่อมวลชนนะคะรวมถึงคุณหนุ่มกัญชัยค่ะรอครอบครัวกวนเชื่อมจิตนะคะแล้วก็ทนายเนี่ยออกมาเผชิญหน้าก็ได้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนค่ะเนื่องจากฝั่งของเชื่อมจิตมีการขอตำรวจนะคะพิมพ์ลายนิ้วมือในห้องส่วนตัวแต่ทางคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งไม่ยอมนะคะและได้มีการปะทะฝีปากถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่าทำไมให้สิทธิพิเศษขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามควบคุมสื่อนะคะไม่ให้เก็บภาพเนื่องจากอ้างว่ามีเด็กขณะที่ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยทนไม่ไหวนะคะได้ตะโกนกลางวงสื่อลั่นสอนอเลยนะคะถึงทนายธรรมราชว่าเฮ้ยธรรมราชเก่งล้อว่าไงเก่งแต่ข้างในหรือเปล่าพร้อมกับบอกทางตำรวจด้วยนะคะว่าอย่าละเมิดสิทธิสื่อขอการถ่ายภาพนะครับเนื่องจากมีเด็กอยู่นะทำไมให้สิทธิพิเศษเขาคะไม่เห็นเด็กค่ะเรียกเด็กแล้วบอกพ่อแม่เขาต้องเอาลูกมาบังข้างหน้าด้วยเฮ้ยธรรมราชเก่งเหรอว่าไงเก่งแต่ข้างในเปล่าไปธรรมราชท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่าเดือดกันทั้งสอนอทองหล่อค่ะทั้งคุณหนุ่มกัญชัยคุณต้นอ้อกดดันอย่างหนักนะคะขณะที่ชาวเน็ตก็รอติดตามกันอย่างใจจดใจจ่อแต่ก็ไม่รู้ว่าทางทนายธรรมราชและครอบครัวเด็กเชื่อมจิตนะคะจะออกมาให้สัมภาษณ์หรือเผชิญหน้ากับสื่อและทางพี่หนุ่มกัญชัยกับคุณต้นอ้อหรือไม่ยังไงก็คงต้องรอเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปกันท่านผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ